ชัดเจนขึ้นสว่างขึ้นมีความรู้เห็นในสิ่งต่างๆในแง่มุมที่เปลี่ยนแปลงไปอารมณ์ความคิดก็จะละเอียดรอบคอบมีแง่มุมที่มองเห็นผิดแผกแตกต่างกันไป เข้าใจมากขึ้นสัมผัสได้มากขึ้นเพราะจิตของเรานั้นเป็นสมาธิจิตของเรานั้นมันรวมจิตเรามันว่างจิตเราเกิดมีความสงบอย่างแท้จริงเกิดขึ้นนั่นเองใครยังไม่ได้ก็ทำไปเรื่อยๆไม่ต้องไปเร่งรีบ ทำให้สม่ำเสมอใครได้แล้วก็พยายามรักษาไว้พัฒนาไปเรื่อยๆพุทโธพุทโธไปพุทลมเข้าโธลมออกไปเรื่อยๆ เรามาอยู่ในสถานที่เหมาะแก่การประพฤติปฏิบัติมีครูบาอาจารย์คอยชี้แนะมีเพื่อนฝูงเป็นกัลยาณมิตรกัลยาณธรรมที่ชักชวนให้เรามาประพฤติปฏิบัติเป็นผู้ช่วยส่งเสริมให้เรามีความเพียรความหมั่นในการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนา เราขาดแรงใจก็มีคนส่งแรงใจให้เราเราขาดแรงกายก็มีผู้ส่งเสริมเพราะเรามีสัปพยะที่เหมาะแก่การประพฤติปฏิบัติในที่นี้อากาศก็ดีอาหารก็พร้อมครูบาอาจารย์ก็มากมีเพื่อนสหธรรมิกที่รัก ที่เพียรในการประพฤติปฏิบัติเหมือนกันพุทโธพุทโธไปพยายามก้าวข้ามเวทนาที่มันเกิดถ้าเราพิจารณาให้ดีเวลาเราเจริญสติสมาธิภาวนาพอกายมันสงบใจมันกำลังจะสงบ มักจะเกิดเวทนาขึ้นมาเป็นขันธ์ธรรมานเป็นตัวสกัดขัดขวางไม่ให้เรานั้นได้พบกับสิ่งที่ถูกต้องตามทํานองของธรรมแต่ถ้าเราอดทนต่อมันพยายามก้าวล่วงมันก้าวล้ำมัน แต่ถ้าเรานั่งเมื่อไหร่ก็แพ้ไปเรื่อย พอแพ้แล้วก็เลิกแพ้แล้วก็ละมันก็ไม่ไปไหนนั่งเมื่อไหร่ก็ง่วงนั่งเมื่อไหร่ก็ฟุ้งซ่านก็ต้องพยายามแก้ไขตัวของเราเองให้เรารู้ทำความเข้าใจในตัวของเราถ้าเรารู้เราเห็นและเข้าใจในตัวของเรา เราก็สามารถเอาชนะอุปสรรคขัดขวางสิ่งตรงนี้ไปได้ก็ต้องพยายามพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆใครไม่ทำเราก็ทำใครเข้าไปถึงไหนเราก็อยู่ตรงนี้พุทโธไปเรื่อยๆลมหายใจเข้านึกพุทลมหายใจออกนึกโธพุทโธมีสติรู้เห็นอยู่ตลอดเวลาอะไรที่มันผุดขึ้นผุดขึ้นเราก็รู้รู้แล้วก็วางมันลงเคลียร์มันออกไปค่อยๆวาง
พยายามพุทโธดึงพุทโธกลับมาจิตมันส่งไปจิตมันคิดไปจิตมันเผลอไปก็ดึงมาดึงมาไว้ที่คำบริกรรมภาวนาพุทลมเข้าโทลมออกบริกรรมภาวนาไปเรื่อยๆกายตรงจิตตรงดำรงสติ พื้นฐานในการประพฤติปฏิบัติจะเป็นบาดฐานให้เราต่อยอดขึ้นไปสูงถ้าพื้นฐานไม่ดีรากฐานไม่พร้อมเมื่อเราเจริญไปเรื่อยๆมันก็ไม่สามารถที่จะดำรงอยู่ได้แต่ถ้าเราปูพื้นฐานของเราให้ดี มีศรัทธาที่มั่นคงในการให้ทานการรักษาศีลมีความอดทนอดกั้นมีความเพียรหมั่นในการเจริญสติสมาธิภาวนามันก็จะส่งเสริมให้เรานั้นไปไกลจนสุดท้ายถึงที่หมายในที่สุดพุทโธพุทโธ ถ้าจิตมันสงบดีแล้วก็ไม่ต้องไปดึงอะไรเข้ามาเสียงอาจารย์ที่ให้กรรมฐานก็ไม่ต้องไปสนใจจิตมันสงบแล้วก็จะดิ่งไปมันก็จะลงลึกไปเองก็ให้เราตามดูตามรู้ไป พยายามควบคุมอิริยาบถของเราให้สติไปกำกับมือเคลื่อนไหวกายหันซ้ายหันขวาหน้าเงยหน้าก้มก็ต้องเอาสติไปจับมันเป็นอิริยาบถที่บางทีบางครั้งสติมันก็ตามไม่ทัน บางทีบางครั้งนั่งอยู่นิ้วเท้าก็กระดิกนั่งอยู่เผลอสตินึกอะไรขึ้นมาได้ก็ลืมตาขึ้นมาพอลืมตาขึ้นมาเราก็รับรู้สิ่งต่างๆมากระทบเป็นรูปรูปก็เกิดปรุงแต่งขึ้นมาจิตที่กำลังสงบมันก็ถูกดึงขึ้นมาปรุงแต่งขึ้นมาอีกอยากไม่เกิดประโยชน์ ก็ต้องพยายามควบคุมมันไว้เผลอไปแล้วพลาดไปแล้วก็ต้องรู้จักแก้ไขปรับปรุงขึ้นมาเผลอลืมตาไปเผลอส่งจิตออกไปก็ดึงกลับมาพยายามแก้ไข มันปวดมันเมื่อยเราก็รู้มีเวทนามากขึ้นเราก็รู้ก็ต้องลองพิจารณาในเวทนาที่มันเกิดทำไมมันปวดทำไมมันเมื่อยมันมากมันน้อยอย่างไรก็กำหนดรู้ ถ้ามันทนไม่ไหวเวทนามันแรงจนจิตไม่สามารถรวมลงไปในสมาธิได้จิตมันถอนขึ้นอยู่ตลอดเวลาก็ลองเปลี่ยนอิริยาบถดูแก้ไขเวทนาพอเปลี่ยนอิริยาบถเวทนามันก็หายไปก็ให้เราพิจารณาอารมณ์ตรงนั้น
มีทุกขเวทนาเกิดขึ้นมีสุขเวทนาเกิดขึ้นพอเปลี่ยนอิริยาบถสุดท้ายก็เป็นอุเบกขาเวทนาที่มันเกิดขึ้นเพราะเราไม่มีความปวดความเมื่อยเกิดขึ้นแล้วสุดท้ายเราก็วางเฉยในเวทนาเหล่านั้น ปวดหลังเราเปลี่ยนอิริยาบถมันก็หายปวดหลังมันก็กลายเป็นอุเบกขาเวทนาในที่สุดเพราะเราวางเฉยต่ออาเวทนาตรงนั้นเราไม่สนใจอาการปวดเมื่อยตรงนั้นเพราะเราหมดเวทนาไปแล้วเสวยสุขเวทนาไปแล้วเปลี่ยนเป็นอุเบกขาเวทนา แต่พอสักพักเรานั่งไปก็เกิดทุกขเวทนาขึ้นมาอีกทีนี้ไม่ปวดหลังก็ไปปวดหัวเข่าอีกมันก็มีทุกขเวทนาเข้ามาเรื่อยๆจนสุดท้ายจิตก็ถอนเปลี่ยนอิริยาบถพอนั่งขัดสมาธิมีเวทนาก็เปลี่ยนไปพับเพียบ จิตมันก็ถอนขึ้นมาก็ต้องพยายามอย่าถอนขึ้นมาทั้งหมดก็พิจารณาในสุขเวทนาที่มันเกิดขึ้นมาอีกจิตมันยินดีมันเฉยเฉยหรือมันไม่มีความยินดียินร้ายอะไรก็รู้เอามาเป็นอัดเป็นธรรมในการให้เราพิจารณาสังขารของเรา การประพฤติปฏิบัติก็ต้องเป็นอย่างนี้อะไรมันเกิดขึ้นอะไรมันเคลื่อนไหวก็กำหนดรู้อยู่ตลอดเวลาทั้งที่เกิดจากภายในที่มากระทบจากภายนอกก็ให้เรานั้นกำหนดรู้อยู่ตลอดเวลาเราก็จะเข้าใจในธรรมชาติ ธรรมชาติของกายของเรามันเป็นอย่างนี้นี่เองเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ไม่ทุกข์ไม่สุขมันเกิดขึ้นหมุนไปเวียนมาอยู่อย่างนี้บางทีบางครั้งจิตมันก็ดิ่งเฉยว่างวางไว้เฉย แต่มันไม่รวมมันกลายเป็นตกผวังไปนั่งแล้วก็เฉยๆนั่งแล้วก็นิ่งๆสงบอย่างเดียวแต่ไม่เกิดปัญญาก็มีเหมือนกันก็ต้องพยายามทำความเข้าใจพุทโธพุทโธไป พุทโธไปเรื่อยๆพุทลมเข้าโทลมออกลมหายใจเข้าพุทลมหายใจออกโทดึงพุทโธไว้ยึดพุทโธไว้จนพุทโธมันรวมกับลมหายใจของเราบางลงเบาลงละเอียดลง ลมเข้าโทลมออกใครที่ไม่สงบสักทีก็ไม่ต้องไปกังวลใจไม่ต้องไปท้อถอยเราต้องพยายามบางคนเขามีของเก่ามาเขาก็ไปต่อได้บางครั้งเราไม่มีของเก่ามาเรามาสร้างใหม่เราก็ต้องใช้สิ่งต่างๆ มากกว่าเขาใช้เวลามากกว่าใช้ความอดทนมากกว่าใช้ความเพียรความหมั่นมากกว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็มีจุดหมายอันเดียวกันเรามาประพฤติปฏิบัติร่วมกันเพราะเรามีจุดหมายอันเดียวกัน
เราอยู่ในเส้นทางเดียวกันแต่เรามีอัตราเร่งไม่เหมือนกันไม่เท่ากันบางคนของเก่ามีบุญกุศลมาดีก็ถึงเร็วบางคนมีของเก่ามาน้อยหรือแทบจะไม่มีก็ต้องใช้เวลา ก็ต้องพยายามค้นตัวเองหาตัวเองให้เจอในเส้นทางเพราะเราอยู่ตรงไหนของหนทางเส้นทางในการประพฤติปฏิบัติอยู่ตรงจุดไหนของแผนที่รู้แล้วเห็นแล้วเราก็เร่งเราก็เพิ่มเติมเชื้อเพลิงเข้าไปเติมพลังงานให้มากๆ มีความเพียรความหมั่นเป็นต้นทำให้ได้ทำให้ไปถึงในที่สุดพุทโธพุทโธไปคิดนึกอะไรก็พุทโธอะไรมากระทบก็พุทโธไว้อย่าให้พุทโธหายไปถ้ายังไม่สงบอย่าทิ้งพุทโธ พยายามแก้ไขตัวเองถ้ามันง่วงหลายครั้งม่วงมากจิตมันเผลอสติอยู่ตลอดเวลาจะเปลี่ยนไปยืนสมาธิก็ได้หรือจะออกไปเดินจงกรมให้เกิดความสงบขึ้นกับกายเป็นวิเวกธรรมก็ได้ไม่ผิดกติกาแต่การประพฤติปฏิบัติของเราต้องไม่รบกวนใคร เราต้องมีสติอยู่เพราะมันอยู่ในช่วงการประพฤติปฏิบัติจะขยับร่างกายเปลี่ยนอิริยาบถก็กำหนดรู้อยู่ตลอดเวลาถ้าเราทำได้ทำถึงก็เป็นการส่งเสริมให้ผู้อื่นได้ประพฤติปฏิบัติเป็นการสร้างบารมี แต่ถ้าเราไม่มีสติทำให้บุคคลอื่นที่กำลังเจริญสติสมาธิภาวนาอยู่คลายออกจากสมาธิจะตั้งใจไม่ตั้งใจบุญกุศลของเรามันก็ล่อยหลอลงก็ต้องพยายาม พุทโธพุทโธไปเรื่อยๆลมหายใจเข้านึกพุทลมหายใจออกนึกโธพุทลมเข้าโธลมออกอดทนให้มากอดทนเพิ่มจากเดิม ใหม่ๆมันก็ปวดใหม่ๆมันก็เมื่อยใหม่ๆมันก็ขัดข้องใจมีความอยากเป็นหลักก็ต้องพยายามทำใจวางให้ได้เมื่อยก็วางปวดก็วางฟุ้งซ่านก็วางรู้ว่าเกิดขึ้นแล้วก็วางลง มันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วเดี๋ยวมันก็ดับไปเป็นธรรมชาติเป็นธรรมะที่เป็นธรรมชาติเป็นกฎของธรรมชาติจิตเราก็เหมือนกันมันเป็นเรื่องของธรรมชาติพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆไม่ต้องไปสนใจวันเวลา
ให้ทำไว้ในใจว่าเวลานี้เป็นเวลาแห่งการประพฤติปฏิบัติเป็นเวลาในการทำจิตทำใจของเราให้เกิดความสงบบุญไม่ได้ตกที่ใครบารมีไม่ได้เกิดขึ้นกับใครบุญมันเกิดกับเราบารมีมันก็เกิดกับเราเพราะเราเป็นผู้ทำใครก็ทำให้เราไม่ได้ เราก็ไปทำแทนใครไม่ได้บารมีใครบารมีมันบุญใครบุญมันต้องขวนขวายเอาเองพุทโธพุทโธไปพุทลมเข้าโธลมออกไปเรื่อยๆปล่อยจิตว่างๆทำกายสบายๆ แต่รู้ทุกอิริยาบถรู้ในความเกิดดับของอารมณ์อยู่ตลอดเวลาเรายังเป็นผู้ใหม่เป็นผู้ประพฤติปฏิบัติยังไม่ถึงผลของการประพฤติปฏิบัติก็ต้องทำไปเรื่อยๆให้มันสม่ำเสมอยิ่งขึ้นไป พุทโธไปได้ยินเสียงลมหายใจของตัวเองได้รู้ได้เห็นในความคิดของตัวเองมีสติกำกับกำหนดรู้เห็นที่มันเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา เห็นที่มันดับไปอยู่ตลอดเวลาจิตมันเกิดดับขึ้นตลอดเวลาพุทลมเข้าโธลมออกไปเรื่อยๆ พยายามตั้งใจถ้ามันปวดมันเมื่อยเราก็เปลี่ยนอิริยาบถอย่างมีสติเปลี่ยนอิริยาบถกำหนดรู้ในสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นเปลี่ยนแล้วมีความสุขเปลี่ยนแล้วมันเฉยเฉย ตรงนี้เป็นการสร้างปัญญาให้เราถึงมันจะเป็นแค่สัญญาแต่มันก็ทำให้เกิดปัญญาได้ในที่สุดความจำได้หมายรู้มันก็จะค่อยๆละเอียดลงละเอียดลงมีเหตุมีผลเพิ่มมากขึ้นกว้างขึ้นแผ่ไพศาลมากขึ้นเป็นปัญญาที่เข้าใจถ่องแท้ในสิ่งที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปในที่สุด พยายามตั้งใจพยายามให้กำลังเกิดขึ้นกับตัวของเรากำลังทางกายก็ดีกำลังทางใจก็ดี
ให้เพียรให้หมั่นยิ่งขึ้นจะได้ไม่เสียเวลาจะได้ไม่เสียบารมีในการที่เราได้ตั้งสัจจะบารมีก่อนที่เราจะเริ่มทำสมาธิว่าเราจะสังหารนิวรณ์ห้าให้หายสืบสายวิตกวิจารปิติ สิริรวมเอกคตารมณ์สร้างบุญสร้างบารมีเราตั้งสัจจะไปแล้วแต่ถ้าเรามาคลายความเพียรความหมั่นเลิกละในการประพฤติปฏิบัติสัจจะที่เราตั้งขึ้นเมื่อเริ่มต้นก็ไม่เกิดบุญบารมีขึ้นกับตัวของเรากับใจของเรา ก็เสียเปล่าเพราะเราขาดความอดทนเพียงเล็กน้อยขาดความเพียรความหมั่นอีกเล็กน้อยเราก็มาเพิ่มเติมอดทนไว้ท่องไว้อดทนไปเรื่อยๆ จนกายมันจำข้ามเวทนาไปได้ในที่สุดเพราะเรามีความอดทนอดกลั้นมากพอที่จะต่อสู้กับเวทนาที่มันเกิดขึ้นทำได้ทำถึงทำสำเร็จก็เกิดปิติสุขขึ้นก็เป็นเครื่องหล่อเลี้ยงเป็นกำลังใจให้กับเราในการประพฤติปฏิบัติ ข้ามได้พ้นได้ในสิ่งเล็กๆน้อยๆบาปอกุศลต่างๆที่มันผ่านเข้ามามันก็มีเครื่องยับยั้งสกัดกั้นนั่นก็คือใจที่มีพลังของเรานั่นเองรู้บาปรู้บุญรู้หนทางจากตัวปัญญาที่มันเกิดขึ้นจากการประพฤติปฏิบัติ พุทโธไปเรื่อยๆพุทลมเข้าโธลมออกพุทโธพุทโธไปพยายามตั้งใจอย่าเพิ่งไปถอยอย่าเพิ่งไปท้ออย่าเพิ่งไปเลิกไปอีกนิดนึงไปอีกหน่อยนึง การประพฤติปฏิบัติก็เห็นสมควรกับเวลาก็ให้เราลองพิจารณาค่อยๆถอนจิตมาพิจารณากายในปัจจุบันว่าในขณะปัจจุบันนี้กายของเรานั้นมีลักษณะอย่างไรอิริยาบถของเราอยู่อย่างไรเวทนาที่มันเกิดขึ้นนั้นเป็นอย่างไร พิจารณาในอารมณ์ความคิดนึกของเราในปัจจุบันว่าในขณะปัจจุบันนี้อารมณ์ความคิดนึกของเรานั้นมีลักษณะอย่างไรมีความคิดนึกไปในทิศทางใดย้อนกลับไปเมื่อเราเริ่มทำสมาธิเวทนามีมากน้อยอย่างไรสภาวะจิตของเรานั้นมันคิดเรื่องอะไรอารมณ์มันส่งไปไหม ตอนเริ่มทำสมาธิจนถึงปัจจุบันให้เราพิจารณากลับไปกลับมามันมีการพัฒนามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรเพิ่มเติมมากขึ้นเพื่อเอาตรงนี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยในการประพฤติปฏิบัติให้เราได้บุญกุศลยิ่งขึ้นไปอะไรที่บกพร่องก็ต้องเอาไปแก้ไข อะไรที่ดีงามเพิ่มเติมมากขึ้นเราก็ส่งเสริมให้มันได้ยิ่งขึ้นไปเป็นการพัฒนาตัวของเราเป็นเหตุเป็นพลวะปัจจัยในที่สุดจากนั้นทำไว้ในใจว่าเราจะคลายจากสมาธิทำสติมาไว้ที่มือขวาของเราค่อยๆเคลื่อนมือขวามาวางบนหัวเข่าด้านขวาตั้งกายตรงๆค่อยๆเคลื่อนมือซ้ายมาวางบนหัวเข่าด้านซ้ายตั้งกายตรงๆ หลับตาเห็นมือของเราเคลื่อนไหวในอิริยาบถ
ยกมือทั้งสองข้างมาประกบเป็นรูปดอกบัวตูมที่กลางหน้าอกของเราชัดๆเห็นมือทั้งสองข้างประกบเป็นรูปดอกบัวตูมที่กลางหน้าอกตั้งสัจจะอธิษฐานบารมีของเราให้เราได้มีโอกาสในการประพฤติปฏิบัติจนถึงมรรคผลนิพพาน ตั้งสัจจะของเราตั้งเป้าหมายของเราน้อมเรานึกถึงบุญกุศลที่เราได้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติมาถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นึกถึงบุญกุศลของเราถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่10ตลอดจน สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเศรษฐกิจในรัชกาลที่9ขอพระองค์ทรงพระเจริญอุทิศให้กับบรรดาเจ้ากรรมนายเวรของพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายครูบาอาจารย์ญาติเพตาเพื่อนสนิทมิตรสหายผู้มีอุปการะคุณต่อเราทั้งเก่าและใหม่หรือสิ่งใดๆซึ่งต้องการบุญกุศลอยู่ไม่ว่าเป็นมนุษย์หรืออมนุษย์ก็ตาม ให้เขาเหล่านั้นได้รับบุญกุศลที่เราได้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติมาหรือร่วมอนุโมทนาบุญที่เราได้ตั้งใจให้เราแผ่เมตตาแบบอัปปมัญญาคือไม่มีประมาณทุกครั้งในการทำบุญทำศีลเจริญสติสมาธิภาวนาจากนั้นยกมือขึ้นจรดหน้าผากช้าๆใครออกจากสมาธิลืมตาขึ้นมาเปลี่ยนอิริยาบถเป็นพับเพียบ เพศสตังสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอาเวลาจงเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย อโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอัพยาปัชชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย อานิฆาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เถิด นั่งสมาธิชั่วโมงเมื่อยไหมโยมนั่งนิ่งทุกคนเลยอาตมาบิดอยู่คนเดียวปวดไหล่ง่วงนอนหรือยังง่วงไหมง่วงก็ไปนอนได้นะโยมต่อไปอาตมาจะพูดที่ไม่มีสาระแล้วสาระหมดไปแล้ว โยมทั้งง่วงก็ไปนอนได้ใครสมาทานในสัจฉิกก็ไปภาวนาได้อนุญาตเดือนนี้เป็นเดือนกันยาเดือนกันยาเป็นเดือนที่มีเรื่องเศร้าของคนมีชีวิตกับคนไม่มีชีวิตเรื่องเศร้าของคนมีชีวิตก็คือคนที่รับราชการ เป็นเดือนสุดท้ายของการทำงานจะเป็นคนที่เหมาะแก่การประพฤติปฏิบัติธรรมที่สุดเพราะเขาจะอยู่ในโลกธรรม8คนที่เกษียณก็จะรู้จักมีลาภเสื่อมลาภเป็นเดือนที่ค่อนข้างจะว้าเหว
แต่วันนี้ที่อาตมาจะพูดก็คืออยากจะเชิญชวนให้เราปฏิบัติให้ตลอดรุ่งไล่คนที่มีความเพียรน้อยพวกที่เขาความเพียรน้อยก็อยากจะทำให้เขาฮึกเหิมวันนี้เป็นวันที่มีการประชุมเพลิงพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ ได้ละสังขารไปก็คือหลวงปู่คำพองปัญญาวุฒโธซึ่งท่านละสังขารมรณภาพที่อเมริกาแล้วก็นำสรีระสังขารท่านมาเมื่อวันจันทร์ที่แล้วแล้วก็วันนี้ก็มีการถวายเพลิงที่วัดศรีฐานในครูบาอาจารย์นำโดย พระครูปลัดเพลินสิริวัฒโนเจ้าว่าวัดสังฆทานก็ไปร่วมในพิธีนี้ด้วยก็อยากจะให้เรานั้นมาพิจารณาตรงนี้อ้าวใครพาสีขาไปด้วยไม่รู้ไปเข้าห้องน้ำได้นะโยมเสียงมันไปรอบวัด ไปหามุมสงบได้ไม่ว่ากันใครที่นั่งอยู่ก็พยายามรักษาองค์ฌานของเราไว้สมาธิของเราไว้ถึงหูจะฟังแต่ก็ให้เรามีสติในลมหายใจเราไปเรื่อยๆอ๋อนี่จะทิ้งกันไปจริงๆกันเนี่ย ทำไมผ้าขาวหนีแต่ทำไมไม่ผ้าสีไม่หนีสักคนหรือว่าปฏิบัติมาทั้งวันแล้วตั้งแต่เช้าเดินจงกรมนั่งสมาธิฉันข้าวก็ยังไม่ได้ไปนอนกลางวันพระเทศเสร็จบ่ายโมงเดินจงกรมอีกแล้วบ่ายสามฝนยังไม่ตกเลยโยมอย่าเพิ่งไปดิเมื่อกี้ล้อเล่นเคยกลับจริงๆ ครูบาอาจารย์ท่านละสังขารไปท่านก็แสดงธรรมให้เราเห็นนะครับเวลาเราไปงานศพเราจะเห็นทุกครั้งงานศพมันคู่กับความเศร้าในความเศร้ามันก็มีธรรมะในเรื่องของการพลัดพรากมันเป็นกฎพัตไตรลักษณ์นะครับมันเกิดขึ้นมาแล้วมันก็ตั้งอยู่บางคนเกิดขึ้นมาแล้วก็ตั้งอยู่10 ปี 20 ปีบางคนอยู่80 กว่าปี แล้วก็ดับไปในสมัยก่อนตอนที่อาตมายังไม่ได้บวชเวลาใครพูดถึงความตายก็จะบอกว่าเราไม่กลัวตายอาตมาเชื่อว่าโยมหลายคนก็เป็นก็คือไม่กลัวตายเราไม่กลัวตายเพราะเรารู้ว่าไงเราก็ต้องตายแต่พอมามีโอกาสพอมาบวชพระ พอมาประพฤติปฏิบัติโยมก็เหมือนกันก็เริ่มเห็นแล้วว่าความตายมันไม่น่ากลัวแต่ก่อนที่มันจะตายมันน่ากลัวกว่าโยมเคยเห็นไหมคนที่ใกล้จะตายมันน่ากลัวกว่าคนที่ตายเพราะคนที่ตายก็นอนเฉยๆแต่คนที่กำลังจะตายน่ะน่ากลัวกว่าอาตมาเป็นพระมีโอกาสพอสมควร เวลาเขานิมนต์ไปรับสังฆทานคนที่กำลังจะตายมีอยู่ครั้งหนึ่งลูกศิษย์แม่เสียที่โรงพยาบาลแม่เป็นมะเร็งที่ลำไส้รักษาตัวมาปีกว่าก็นิมนต์พระที่เป็นอาจารย์ไปรับสังฆทานแม่เขาตอนที่ยังแข็งแรงก็มีความร่าเริงอ้วนท้วนสมบูรณ์ 2 เดือนพอเป็นมะเร็งรู้ว่าเป็นมะเร็งก็ผ่ายผอมลงไปไปรับสังฆทานแม่ก็บอกว่านิมนต์ท่านมาทำไมให้ลำบากยังไงถวายสังฆทานเสร็จเดี๋ยวโยมก็ตายอยู่ดีจริงไหมยังไงก็ตายอยู่ดีนิมนต์มา3 วัดแล้วไม่เห็นอาการมันดีขึ้นเลย
อาตมาเป็นวัดที่สามที่ไปรับอาตมาก็ยิ้มไม่เป็นไรหรอกโยมอย่างน้อยอย่างน้อยอาตมาก็ได้มาเรียนรู้ธรรมะจากโยมแกก็ฮึดขึ้นมาว่าโยมไปสอนอะไรท่านไหวเหรอโยมไม่ได้เป็นพระก็นี่ไงโยมตอนที่โยมพูดว่า มากี่วัดมันก็ตายอยู่ดีนี่แหละโยมมาช่วยเตือนสติอาตมาว่าไปรับสังฆทานเขากี่ครั้งเขาก็ตายทุกทีใช่ไหมเราเป็นตัวนำโชคแน่ๆเลยไอ้ตอนเป็นไม่นิมนต์ไปพอใกล้จะตายนิมนต์เฉยเลยใครผิด พยามัจจุราชผิดโบยไปนู่นเลยผ่านไปได้ประมาณเดือนกว่าแม่เขาก็เสียเขาก็นิมนต์ไปรับอีกแล้วบังสกุลไปที่ห้องดับจิตโรงพยาบาลศิริราชแม่อายุ60กว่าตอนเอาลูกชายมาบวชสมณเณรฤดูร้อนอ้วนท้วนสมบูรณ์หน้าผ่องใสเพราะว่าเป็นร้านขายทอง เท่าแก่นี้ร้านทองแต่พออาตมาไปรับศพเขาให้ไปจูงศพออกจากห้องดับจิตขึ้นรถมูลนิธิพอเอาศพออกมาเสร็จเขาก็ให้พระไปชักบังสกุลโยมมีประสบการณ์ตรงนี้ไหมเขาก็เปิดหน้าให้ดูแล้วก็อ๋อเดือนที่แล้วก็บอกว่ารับสังฆทานยังไงก็ตายเออโยมคนนี้พูดจริง ถ้าเป็นหมอดูได้หาเงินได้เยอะเลยยังไงก็ตายอยู่ดีก็ตายอยู่ดีชักมังสกุลเสร็จก็มีพระท่านมาอีกวัดหนึ่งก็นมัสการครับอาจารย์ก็ถามว่าท่านมาทำอะไรครับท่านก็บอกว่าผมก็มารับศพเหมือนท่านนั่นแหละเข็นมาข้างๆ อายุ16ปีเป็นเด็กผู้ชายเมื่อวานตอนเย็นเมื่อวานตอนเช้ามันยังไปขี่มอเตอร์ไซค์ช่วยผมถ่ายบาตรที่วัดอยู่เลยตอนเช้ามันขี่มอเตอร์ไซค์ไปคอยถ่ายบาตรพระเป็นเด็กวัดพอตอนเย็นมันก็ไปขับมอเตอร์ไซค์รับจ้างถูกรถชนหลังจากเลิกเรียนแล้วก็ตาย เช้ามาก็มารับศพเหมือนกันแล้วของท่านก็ถามมาแล้วว่าแล้วของท่านล่ะอ๋อผมรับศพคนเป็นมะเร็งตายเขาก็หัวเราะท่านก็หัวเราะคนเรามันตายง่ายเนาะพอกลับมาวัดอาตมาก็นั่งสมาธิ ไม่ได้นั่งทำอะไรกลัวผีเพราะว่าโยมแม่ของลูกศิษย์นี่แกสนิทกับเราพอสมควรก็นั่งสมาธิแล้วก็นึกขึ้นมาว่าไหนก่อนจะทำสมาธิอธิษฐานจิตดีกว่าผ่านมาหลายเคสและโรงพยาบาล ต่อไปนี้จะตายเมื่อไหร่ก็ให้ตายแต่ขออย่างเดียวอย่าทรมานก่อนตายโยมนึกสภาพสิตอนนี้โยมซ้อมมาวัดซ้อมเดินมาวัดซ้อมนุ่งชุดขาวแล้วก็ซ้อมนอนอยู่ที่วัดบางคนนอน7 คืน แล้วก็กลับไปแต่ต้องมีสักวันหนึ่งที่โยมมานอนที่วัด7 คืนบ้าง5 คืนบ้าง3 คืนบ้างแล้วก็ไม่ได้กลับไปใช่ไหมโยมบางคนอาจจะได้มานอนสัก3 คืนแล้วก็ลอยไปตอนนี้เรามาซ้อมยกภพยกชาติของเรา
อาตมาอธิษฐานว่าถ้าเราต้องตายจริงๆอยากจะให้มีสติแล้วก็ค่อยตายการมีสติแล้วค่อยตายมันน่าจะดีสำหรับพระถ้าพระไปอยู่โรงพยาบาลแล้วก็โอยโอยอาตมาก็เคยเห็นเหมือนกันโยมที่ร้องโอยโอยตลอดเวลา หมอต้องมาให้ยาแก้ปวดเราก็กลัวว่าวันหนึ่งเวลาที่เราป่วยขึ้นมาซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่แล้วก็ต้องไปโอยโอยอย่างนั้นมันน่ากลัวสำหรับพระเพราะพระสอนให้โยมนั้นรู้จักเตรียมตัวก่อนตายแต่พอถึงเวลาท่านทำจริงๆทำไม่ได้อาตมากลัวเป็นอย่างนั้น เพราะอาตมาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าที่อาตมาสอนโยมไปเนี่ยอาตมาทำได้หรือเปล่าเวลาที่อาตมาสอนโยมทำสมาธิสอนโยมทำบุญก็เคยย้อนถามตัวเองเหมือนกันว่าเราสอนเขาแล้วเราทำได้เท่าเขาหรือเปล่าโยมบางคนถือศีล8เจริญสติสมาธิภาวนาได้มากกว่าเราอาตมาเชื่อว่าอย่างนั้น เพราะเวลาเกิดอะไรขึ้นเขากลับทำใจเย็นได้มากกว่าเราไม่ใจร้อนอดทนได้มากแรงเพราะฉะนั้นพอเราทำอย่างนั้นได้ตั้งอธิษฐานขึ้นมาสักพักก็นั่งสมาธิไปแล้วเชื่อไหมโยมเกิดอะไรขึ้น อยากรู้ไหมตั้งสติฐานว่าเราจะทำสมาธิเพื่ออบุญตรงนี้ไม่ให้เราต้องทรมานก่อนตายพอนั่งไปแล้วแป๊บเดียวโยมมันเช้าเลยหลับ โยมดูถูกอาตมาอย่างแรงหลับไม่หลับโยมนั่งแล้วจิตมันรวมได้ จิตมารวมได้ไม่ใช่เพราะอะไรเพราะความกลัวเพราะเราไม่อยากเป็นอย่างนั้นเหมือนหลวงพ่อพุทธทาสท่านบอกว่ากิเลสบางทีมันก็ดีนะอยากได้อยากมีอยากเป็นอยากได้ความดีอยากได้บุญกุศลไปเป็นความอยากเราเคยอ่านหนังสือเราเคยได้ยินว่าต้องลดละความอยากอยากได้อยากมีอยากเป็นพยายามลดละแต่ถ้าอยากได้บุญกุศล อย่าไปสัมผัสมรรคผลนิพพานอย่าเข้าถึงคุณพระรัตนตรัยมันก็เป็นสิ่งดีแต่เราต้องมีความพอดีในความอยากของเราอาตมาเชื่อว่าโยมทุกคนนั้นอยากได้อยากมีอยากเป็นอยากทำตามที่สิ่งตัวเองนั้นมีศรัทธาโยมมีศรัทธาอันนี้เชื่อผู้ทุกครั้งก็คือ การที่โยมออกจากบ้านจากเรือนมาไม่ได้เหตุอันใดโยมมีศรัทธาเมื่อเรามีศรัทธาแล้วเราต้องเชื่อมั่นในสิ่งที่เรามุ่งมั่นแต่บางคนนั้นมีศรัทธามาถึงแล้วกลับไม่ได้ทำศรัทธาตัวเองให้เพิ่มเติมมากขึ้นอาตมาอาศัยตรงนั้นคือความกลัวมันเป็นมูลเหตุปกติไม่มีมูลเหตุตรงนี้เรานั่งไม่ได้สงบอย่างนี้แปลก เพราะนั้นอยากจะบอกว่าโยมพยายามหาเหตุให้โยมนั้นได้สามารถทำสมาธิได้อย่างโยมบางคนก็หาเหตุเหมือนกันฟังไปก็ดูลมหายใจตัวเองไปนะทำสมาธิไปในตัวด้วยพิจารณาไปด้วยบางคนไปบนบานศาลเก่าแล้วก็พยายามทำเพราะได้สิ่งที่บนมาเช่น อาตมาไปพม่ามามีโยมคนหนึ่งไปแก้บนที่พม่าไปที่เทพทันใจรู้จักไหมเทพทันใจที่พม่าเมืองย่างกุ้งเราก็ถามว่าโยมมาไหว้พระที่พม่าเพราะอะไรเขาบอกว่ามาแก้บนมาทั้งผัวทั้งเมียบนว่าให้ได้ลูก บนว่าให้ได้ลูกแล้วได้ไหมได้แล้วแก้บนด้วยวิธีไหน
ให้ได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมที่เจดีย์ชเวดากองอันนั้นบนดีแล้วก็ไปกราบเทพทันใจแต่พระไม่ได้ไปกราบอาตมาไม่ได้เข้าไปเพราะว่าเทพนั้นศีลน้อยกว่าเราเราก็ไปยืนดูเขาเขาก็มีความศรัทธาแต่คนพม่าเขาก็สงสัย คนไทยนี่แปลกพอไปกราบไหว้สิ่งที่ไม่พุทธแท้ๆก็ไปหาเครื่องรางของขลังไปถามไกด์พม่าว่ามีเหรียญเทพทันใจขายไหมไกด์ก็ชี้ไปตรงซุ้มข้างๆเจ้าแม่กระซิบเป็นแม่นางกระซิบมีขายแล้วก็หันมาหาอาตมาแล้วพูดว่าหลวงพ่อ คนไทยนี่แปลกเนาะทำไมก็ไม่ไปซื้อที่เมืองไทยไอเหรียญเทพทันใจน่ะทำมาจากเมืองไทยแต่บินมาซื้อที่เมืองนอกเราก็ถามโยมตอนขึ้นรถออกมาแล้วว่าทำไมต้องมาเอาเทพทันใจที่นี่เขาบอกที่นี่มันเป็นดินแดนของเทพทันใจมันศักดิ์สิทธิ์ความศักดิ์สิทธิ์อยู่ตรงไหนรู้ไหม เคยได้ยินความศักดิ์สิทธิ์ไหมสิ่งศักดิ์สิทธิ์รู้จักไหมสิ่งศักดิ์สิทธิ์มันคืออะไรโยมที่บ้านใครศักดิ์สิทธิ์ที่สุดพ่อแม่สามีภรรยาใครศักดิ์สิทธิ์กว่ากันภรรยาศักดิ์สิทธิ์กว่าใช่ไหมเพราะสามีให้เกียรติว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทิดทูนไว้ตรงนั้นแหละ พม่าเขาไม่มีอย่างนี้เขาบอกคนไทยมาทำให้พม่านั้นเสียความเป็นชาวพุทธจากที่พม่าเขาบูชาแต่พระพุทธเจ้าพอเห็นคนไทยทำบางคนเขาก็มาเมืองไทยมาทำงานเขาก็เชื่อเขาก็เอาเครื่องรางของขลังไปที่พม่าเขาบอก ความเชื่อมันเกิดจากศรัทธาพอศรัทธาแล้วมันทำได้มันก็ไปได้พอเราเห็นตรงนั้นเราก็รู้สึกว่าเขามีความคิดแบบนี้นะเขามองเราแบบนี้แต่ไม่ใช่ทุกคนนะอาตมาคุยกับเขาคนเดียวเพราะก็เป็นพม่าที่พูดไทยได้เป็นไกด์เขาบอกเขาอยากให้คนไทยนั้นเข้าใจศาสนาพุทธให้มากกว่านี้ของเขาบ้านเขาไม่พุทธรูปอยู่องค์เดียวแกะสลักจาก เปลือกไม้เอาไปวางไว้คอยกราบเราก็เลยมองว่าวันนั้นถ้าเราเผลอเดินเข้าไปหาเทพทันใจถ้าเผลอนะโยมวันนั้นจะเดินเข้าไปดูแล้วแหละคิวมันยาวคือจะไปขอมันกันขอให้ผอมลงว่าจะดีแล้วไม่เข้าไป ถ้าเข้าไปแล้วเสียพระเลยมันก็เผลอเหมือนกันเพราะอะไรโยมเพราะเราอยู่เมืองไทยไปเจอพระพิฆเนศไปเจอเจ้าแม่กวนอิมเราก็เข้าไปดูบางทีพาโยมไปกราบไหว้ก็มีเราเป็นพระนะพาโยมไปดูพระพิฆเนศเราก็มาคิดว่ามันคงไม่มีอะไรเพราะเราไม่ได้ไปยุ่งอะไรแต่ กลายเป็นว่าเราเป็นพระที่ส่งเสริมให้โยมนั้นกลายเป็นพราหมณ์ฮินดูไปด้วยอันนี้เราพูดถึงตัวเองนะไม่ได้พูดว่าคนอื่นเราคิดว่าเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นพอเรามีเหตุให้เราต้องประพฤติปฏิบัติเราก็เลยได้มีโอกาสมาประพฤติปฏิบัติเพราะบางทีบางครั้งเนี่ยมันมีคำพูดคำหนึ่งที่โยมได้ยินมาตลอดก็คือธรรมะเขาจัดสรรเคยได้ยินไหม คำว่าธรรมะจัดสรรเป็นรายการของวสังฆทานเรารายการธรรมะจัดสรรบางทีบางครั้งเนี่ยเขาจัดให้เรามาตรงนี้บางทีบางครั้งเขาส่งเรามาอยู่ตรงนี้มาได้รู้จักในการประพฤติปฏิบัติมารู้จักในการให้ทานบางคนมากินอาหารโรงทานเป็น4-5ครั้งจนสุดท้ายกลายมาเป็นคนออกโรงทานก็มี อาตมาเห็นคนที่ทำโรงทานวัดสังฆทานเคยถามเหมือนกันว่าทำไมถึงมาออกโรงทานที่วัดสังฆทานฝ
ฟังแล้วก็ขำเหมือนกันเขาบอกว่ากินมาเยอะท่านมันไม่อร่อยสักทีเลยโยมก็เลยไปหาเจ้าอร่อยมาออกโรงทานเป็นไหมอาหารโรงทานเราอร่อยไหมไม่กล้าพูดอร่อยทุกครั้งโยมมันไม่ได้อร่อยที่รสปากแต่มันอร่อยที่รสใจโยมคนนั้นก็พูดเพื่อให้อาตมาขำ อาตมาก็ขำแต่เจตนาคือเมื่อเขาได้รับจนพอแล้วเขาก็รู้จักให้คนที่ให้มากๆจนในที่สุดมันกลายเป็นสิ่งที่มาคุ้มครองเขาเราให้เขามากๆอาตมาอยากจะเล่าให้ฟังเรื่องลูกศิษย์เป็นคนขี้เหล้าเรียนอยู่มอนาเลสวนกินเหล้า เรื่องเกิดเมื่อประมาณ5-6 ปีที่แล้วเป็นข่าวโรงหนังสือพิมพ์กินเหล้าที่หน้ามหาวิทยาลัยมอนาเลสวนอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกกินเหล้าอยู่ร้านข้างทางคณะวิศวะไฟฟ้ากินเหล้าแล้วปรากฏว่าปวดห้องน้ำปวดเบาก็เลยเดินไปปัสสาวะที่ฝั่งตรงกันข้ามระหว่างเดินไปก็เห็นเต่าตัวหนึ่งมันขึ้นมาจากที่เป็นร่องอยู่กลางถนนเขาก็จับเต่าตัวนั้นมันกำลังเดินไปข้างหน้าตรงที่เขาจะไปปัสสาวะพอดีเขาก็เดินแล้วก็ยกมันไปวางตรงนั้นเขาก็ไม่ได้คิดอะไรปัสสาวะเสร็จก็กลับมานั่งกินเหล้าต่อกินเหล้าผิดศีลนะโยมไม่ได้ส่งเสริมแต่เล่าให้ฟังพอกลับมานั่งเสร็จกินไปสักพักเขาก็ทําช้อนตกลงไปที่พื้นก็ก้มลงไปเก็บ เพื่อนอีกสี่คนก็ยังนั่งคุยอยู่ปรากฏมันก็มีวัยรุ่นคู่อริขับมอเตอร์ไซค์มา2 คนแล้วก็ยิงกลาดไปที่โต๊ะที่เขานั่งกินเหล้าอยู่4 คนนั้นตายไป1บาดเจ็บอีก3ตัวเขาก้มลงไปเก็บช้อนโยมพอมันปังเสร็จเขาก็ตกใจฟุบลงไปรอดอยู่คนเดียวตอนนั้นเขาเรียนปี 4พอรอดเสร็จ เขาก็โทรมาหาเราตอนประมาณ4:00 กว่าบอกหลวงพี่โอ้ยังสั่นไม่หายเลยอาตมาตอนนั้นอยู่ที่ใต้นครธรรมราชเป็นอะไรอ่ะโอ้เพื่อนโดนยิงผมอยู่ในเหตุการณ์ก็เล่าให้ฟังแล้วเล่าเสร็จเขาก็บอกว่าเนี่ยผมรอดตายมาได้เนี่ยแล้วตอนที่รอดตายมาได้เนี่ยเองคิดถึงอะไรคนเราพอรอดตายได้คิดถึงอะไรโยม คิดถึงว่าเขาบอกเขาคิดถึงว่าถ้าวันนั้นตอนนั้นเขาโดนยิงตายพ่อแม่เขาจะคิดยังไงเพราะเขาไม่ได้บอกพ่อแม่ว่ากินเหล้าเขาเป็นเด็กดีในสายตาพ่อแม่คิดถึงพ่อแม่เขาบอกว่าตั้งแต่วันนั้นเขาจะไม่กินเหล้าอีกเลยโยมคิดว่าเขาทำได้ไหมทำไม่ได้โยม พอเพื่อนออกจากโรงพยาบาลก็เรียนกันจนจบแล้วก็กินเหล้าแต่มันก็ยังมีช่วงเวลาดีๆใช่ไหมที่มาพูดให้ฟังไม่ใช่อะไรโยมบุญกุศลเล็กๆน้อยๆทำไปเถอะนะครับอย่าไปคิดว่ามันจะช่วยเราได้หรือช่วยเราไม่ได้แต่คิดว่าเมื่อเราทำไปแล้วเราเกิดความสบายใจบางทีบางครั้งโยมเนี่ยช่วยเหลือคนอื่นมักคิดว่าเขาจะมาช่วยเรา เดี๋ยวไปคิดอย่างนั้นอาตมาไปอ่านเจอวันนี้ได้หนังสือมาเล่มหนึ่งไปอ่านเจอหลวงตามหาบัววัดป่าบ้านตาดเขาบอกคนที่มีบุญกุศลจะมีคุณสมบัติอยู่9 อย่างอาตมาขออนุญาตหยิบโพยได้ไหมความจำไม่ดีโยม อาตมาจดมาที่เรียกว่าโพยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะอะไรรู้ไหมอ่านออกคนเดียวหล่นไปโยมไม่รู้ท่านบอกว่าท่านเขียนไว้ในหนังสือนะครับโยมไปหาได้อยู่ใน Google ก็มีเทพกูเกิลรู้จักไหมนะท่านบอกว่าคนมีบุญสำเร็จบุญแล้วได้รับผลบุญกุศลแล้วนั้นจะมีคุณสมบัติ9 อย่างท่านบอกไว้ตั้งแต่ปี2528
เก่าพอสมควรหนึ่งไม่บ่นสองไม่กลัวสามไม่ทำชั่วสี่ไม่คิดมากห้าไม่ใจร้อนไม่ห้าข้อแล้วได้สี่ข้ออดได้สงบได้ปล่อยวางได้ รู้ตื่นได้ท่านเขียนว่าอย่างนั้นโยมเข้าใจไหมอันแรกท่านบอกว่าคนที่ประพฤติปฏิบัติธรรมเข้าใจในธรรมะแล้วจะมีคุณสมบัติเก้าอย่างอันหนึ่งไม่บ่นอะไรเรียกว่าไม่บ่น การไม่บ่นก็คือการไม่มองคนอื่นถูกไหมน้อยคนจะบ่นตัวเองมีโยมคนไหนบ่นตัวเองบ้างไหมทำไมฉันสวยอย่างนี้เนาะทำไมฉันหน้าตาดีอย่างนี้เนาะมีใครบ่นแบบนี้ไหมไม่มีมีแต่คนบ่นคนอื่นคนที่เข้าใจธรรมะจะเข้าใจตัวเองที่สุดเพราะสิ่งต่างๆมันอยู่ในตัวเองแม้แต่ท่านบอกว่าเวลาท่านเทศอย่าเชื่อท่าน หลวงตาท่านพูดนะเวลาท่านเทศสอนอย่าเชื่อท่านให้เชื่อทำตอบที่อยู่ในตัวเองอันที่สองไม่กลัวต่อสิ่งที่ตัวเองนั้นประพฤติปฏิบัติเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องตามทํานองของธรรมถ้าเรามั่นใจในศีลเราในทานของเราเราทำไปเถอะไม่ต้องกลัวผลที่มันจะตามมาบางทีบางครั้งเราทำความดีไป แต่คนอื่นกลับไม่เห็นเป็นความดีเราอยู่ในองค์กรที่มีการทุจริตคอร์รัปชันเราทำให้มันถูกต้องมีแต่ความสุจริตไม่ทุจริตในหน้าที่ไม่บกพร่องในหน้าที่ไม่ละเว้นในหน้าที่เราทำไปเถอะไม่ต้องกลัวผลที่มันตามมาจะเป็นอะไรเราก็ไม่ต้องกลัวอันที่สามไม่ทำชั่วอันนี้มันก็บอกอยู่แล้ว คนมีศีลมีธรรมอย่างโยมทีนี้ถ้านั่งตรงนี้นะโยมไม่มีโอกาสทำชั่วนอกจากจะตบยุงแต่ถ้าโยมหนีออกไปจากลานทำไม่แน่อาจจะไปเจอวิกาลโภชนาในกระเป๋าตัวเองมีขนมขบเคี้ยวแอบอยู่ในนั้นเผลอสติไปก็ได้คนที่เข้าใจในธรรมะแล้วจะไม่ทำชั่วโดยเด็ดขาด ครูบาอาจารย์พระเดชพระคุณพระสนองสอนว่าให้เรารักษาศีลจนศีลมันกลับมารักษาเราตอนแรกๆเรารักษาศีลอึ๊ทำไม่ได้มันผิดศีลอึ๊ทำไม่ได้มันเป็นศีลจนกระทั่งที่สุดมันกลายเป็นว่าเราไม่ทำโดยอัตโนมัติเพราะมันเป็นการที่ศีลกลับมารักษาเราจนส่งผลให้เรานั้นไม่แม้แต่คิดที่จะทำให้ผิดศีลอันที่สี่ ไม่คิดมากไม่ลังเลสงสัยนั่นเองคนที่มีความมั่นใจในการประพฤติปฏิบัติของตัวเองจะไม่คิดมากแล้วไม่คิดนู่นคิดนี่คือไม่ฟุ้งซ่านนั่นเองอะไรที่มันดีมันควรก็ทำไปอะไรที่มันไม่ดีไม่ควรรู้อยู่ก็ไม่ทำมันไม่คิดมากอันที่ห้าไม่ใจร้อน อันนี้เกิดกับสังคมปัจจุบันเยอะมากทุกคนจะบ่นว่าทำไมเขาโกงบ้านโกงเมืองทำไมเขาทุจริตคอร์รัปชันเขาถึงยังมีชีวิตอยู่อย่างสุขสบายเพราะเขาใจร้อนคนที่บ่นนั่นคือคนใจร้อนเพราะตัวเองทำความดีมาตลอดเวลาแต่คิดว่าตัวเองนั้นไม่ได้รับผลของการทำดีให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนามาแต่ชีวิตยัง รุ่มดอนๆหน้าที่การงานก็ไม่ก้าวหน้าเขาใจร้อนแต่ถ้าเรามั่นใจว่าสิ่งที่เราทำนั้นมันถูกแล้วมันต้องแล้วมันสมควรแล้วเขาก็จะมีความมั่นใจไม่ใจร้อนไม่ตัดพ้อต่อว่าในผลของบุญกุศลนั้นเพราะบางทีบางครั้งนั้นเขายังมีเศษกรรมอยู่ยังมีสิ่งที่ต้องชดใช้กันอยู่เจ้ากรรมในเวรยังไม่ปล่อยเขาออกมาจนกระทั่งเขาทำบุญกุศลจนถึงที่สุดแล้ว ผลบุญนั้นก็จะส่งผลให้กับเขาเหมือนโยมหลายๆคนอาตมาไปบิณฑบาต
ท่านครับงวดที่แล้วเฉียดไปหน่อยสงสัยใส่บาทไม่พอนิมนต์งวดหน้าท่านมาเพิ่มอีกองค์ได้ไหมแทงหวยงวดต่อไปจะได้ถูกไม่เฉียดปกติบิน5 รูปวันนั้นไป4พวกขอใส่5 ชุดเผื่ออันนี้มันก็ดีนะโยมดีไหมแต่คิดผิด ใส่บาตรแล้วมันจะถูกหวยไหมทำบุญแล้วมันจะได้บุญเลยไหมได้ไหมโยมได้เลยนะทำกรรมมันก็ได้กรรมเลยนะทำบาปมันก็ได้บาปเลยนะแต่เรายังไม่รู้สึกตัวเท่านั้นเองใช่ไหมเหมือนโยมเนี่ยถามจริงๆอยู่บ้าน4 ทุ่มนอนหรือยังบางคนนอนแล้วนะแต่มาอยู่นี่ไม่นอนไม่ใช่ไม่ง่วงนะโยม แต่ยังไม่อยากจะนอนเพราะจิตมันเริ่มเป็นกุศลเดี๋ยวอีกองค์มาเทศก็เริ่มมีปิติบางคนนี้ตั้งหน้าตั้งตาเลยจะประพฤติปฏิบัติให้ได้ต้องไม่ใจร้อนอันที่6อดได้หลวงตาท่านบอกว่าคนที่เข้าใจคนที่ประพฤติปฏิบัติสามารถอดได้อดทนต่อสิ่งที่มากระทบได้ อดทนต่อความเบียดเบียนของบุคคลอื่นได้คนที่เข้าใจจะอดทนอย่างเหมือนโยมมาที่เนี่ยยกตัวอย่างง่ายๆเอาใกล้ๆตัวโยมอยู่ที่บ้านอย่าเมื่อกี้โยมตอบอยู่บ้านภรรยาเป็นใหญ่สั่งอะไรสามีลูกๆก็ต้องทำแต่เมื่อมาอยู่ที่วัดแล้ว ส่งตัวเองมาที่วัดวัดมีกฎระเบียบมีข้อวัดปฏิบัติที่บางครั้งมันขัดกับความสะดวกสบายที่บ้านเราเรามาวัดเราตั้งใจมาเอาบุญกุศลเราถึงส่งตัวเองมาอยู่ในข้อวัดปฏิบัติแต่บางทีบางครั้งมันอดทนไม่ไหวมันขัดมากอยู่บ้านนอนที่นอนสูงมาอยู่วัดก็ต้องนอนที่นอนต่ำหรือนอนกับเสือก็มีอยู่ที่บ้านฉันจะนั่งยังไงก็ได้ ฉันจะทำอิริยาบถใดก็ได้อยู่ที่นี่ต้องสำรวมอินทรีย์เวลาจะเดินก็ต้องเดินแบบนักบวชเวลาจะนั่งเวลาจะดื่มเวลาจะฉันก็ต้องทำอย่างมีสติมันเป็นการที่ขัดต่อปกติของเราแต่ตรงนี้เรากลับเชื่อมั่นว่ามันจะได้เราถึงอดเป็นคนที่เข้าใจจะทำโดยที่ไม่มีข้อแม้เลย อันที่7สงบเป็นเหมือนโยมตรงนี้แหละอาตมาเชื่อว่าโยมนั้นเก่งกว่าพระเพราะอะไรโยมรู้จักยุงไหมโยมนั่งอยู่มียุงกัดไหมมีไหมโยมมองบนลานธรรมเห็นพัดลมไหมเห็นไหมเยอะไหมเยอะมันพัดยุงไปได้ แล้วก็พัดอากาศร้อนให้มันหมุนรอบตัวได้เพราะนั้นโยมอยู่ตรงนี้โยมถึงสามารถที่จะสงบเป็นไม่ใช่สงบอะไรโยมสงบมันเริ่มจากใจจิตมันเป็นนายกายมันเป็นบ่าวถ้าจิตเรามันไม่วอกแวกแล้วไม่รุ่มร้อนแล้วไม่รู้สึกอยากแล้วมันก็สงบได้แต่ถ้าโยมออกไปข้างนอกก็ไม่แน่คนนู้นทำทีคนนี้ทำทีไม่ได้ แต่อยู่ตรงนี้มันมีพลังอาตมาเชื่ออย่างนั้นและคิดว่ามันเป็นอย่างนั้นโยมนั่งตรงนี้มันมีพลังส่งถึงกันถ้าลองโยมเต็มลานธรรมโยมนั่งสมาธิต่อให้เราจิตส่งออกไปข้างนอกมันวอกแวกเราก็ไม่ส่งพยายามดึงมันกลับมาภาษาบ้านๆเรียกว่าพวกมากลากไปลากไปในศีลลากไปในธรรมลากไปในสิ่งที่ดีเป็นกัลยาณมิตรกัลยาณธรรมกัน สงบได้ก็ทำให้คนอื่นสงบได้เหมือนกันแต่ถ้าเราสงบไม่ได้โยมสักคนคนหนึ่งลุกขึ้นมายืนโวยวายคนทั้งลานธรรมรับรองไม่สงบคนที่เข้าใจก็จะสงบอันที่8ปล่อยวางเป็นคำว่าปล่อยวางมันตรงกับคำว่าอุเบกขาโยมเคยไหมหวังดีกับคนนั้นปรารถนาดีกับคนนี้ ช่วยเหลือก็เต็มที่แต่เขายังอยู่ในอบายเป็นไหมโยมอาตมากำลังเป็นอยู่
ต้องปล่อยวางช่วยเหลือคนลูกศิษย์เห็นมาแต่เล็กจนโตจนบัดนี้อายุ40กว่าแล้วอบรมสั่งสอนพยายามให้อภัยไปเรื่อยๆเขาทำผิดเราก็ให้อภัยเขาเผลอพลาดไปเราก็ช่วยเหลือแก้ไขแต่ในเมื่อคนนั้นเขามืดมาแล้วเขายังจะมืดไป คนที่เป็นครูบาอาจารย์ถ้าไม่รู้จักปล่อยวางก็จะเป็นทุกข์ทำไมเนาะลูกศิษย์ที่เราเลี้ยงดูอบรมมาแต่เล็กมีความเข้มงวดเต็มกำลังของเราแต่เขายังตกเป็นอยู่ในอบายโยมหลายๆคนที่เป็นพ่อแม่ก็น่าจะเป็นเคยมีพ่อแม่มาบอกอาตมาว่าทำไมฉันก็สอนลูกดีทุกอย่างฉันก็ตั้งอยู่ในศีลในธรรม ฉันก็ถือศีล5เคร่งครัดไม่สูบบุหรี่ไม่กินเหล้าไม่เล่นการพนันแต่ทำไมลูกชายดิฉันทำได้หมดทุกอย่างเล็กๆเขาก็น่ารักดีมาบวชในฤดูร้อนก็เป็นที่ปลื้มปิติของพ่อแม่ปู่ย่าตายายแต่พอโตขึ้นเขาเปลี่ยนไปอาตมาก็บอกว่าโยมเชื่อเรื่องกรรมไหมล่ะก่อนที่เขาจะมาอยู่ในครรภ์ของโยมก่อนที่โยมจะคลอดเขามานะ เขามาเกิดเป็นอะไรก็ไม่รู้เขาผ่านวัฏฏะสงสารมากี่ภพกี่ชาติก็ไม่รู้บางชาติเขาไปเกิดเป็นสัตว์นรกบางชาติเขาไปเกิดเป็นเทวดามากว่าเขาจะตกมาในครรภ์โยมเป็นมนุษย์เนี่ยกี่ภพกี่ชาติก็ไม่รู้เมื่อเขามาเกิดปฏิสนธิแล้วเขาก็เอาอาศัยบุญกุศลที่ทำร่วมกันมากับโยมนั่นแหละจนเมื่อเขาเติบโตขึ้นจิตที่เป็นจิตเดิมของเขามันก็กลับมา บุญกุศลเราทำเต็มที่แล้วบางสิ่งบางอย่างก็ต้องปล่อยให้เป็นอุเบกขาไปปล่อยวางได้ไม่ทุกข์เพราะเมื่อเราทุกข์เสร็จแล้วมันก็ไม่เกิดบุญกุศลเหมือนโยมตรงนี้ถ้าโยมหมดแต่ทุกข์ถึงบ้านถึงเรือนฝนตกป่านนี้บ้านอย่างจะน้ำท่วมไหมก่อนนอนนี่ใครจะปิดไฟที่บ้านหรือเปล่าถ้าแบกบ้านมาโยมไม่มีทางสงบ แต่ถ้าโยมเข้าใจในการประพฤติปฏิบัติธรรมอาตมาเชื่อว่าโยมจะสงบได้บ้านน้ำท่วมก็ช่างมันไฟไม่บ้านก็ปล่อยมันใช่ไหมมีใครทำใจขนาดนี้ได้ไหมนิ่งสงบจริงๆปล่อยวางได้ก็ไม่ได้บ้านฉันนี่ฉันเช่าเขาอยู่เจ้าของบ้านก็คงจะหาใช้ฉันเองนั่นแหละใช่ไหม อาตมาก็เป็นโยมสมัยก่อนนะเป็นมีขาบาดราคาแพงไปทุดงนอนที่ป่าช้าจะบิณฑบาตกลัวขาบาดหายโยมขาบาดโยมวัดถวายมาหลายพันไม่มีปัญญาทำเองสมัยก่อนวัดสังฆทานทำบริการเองพระทุกองค์ต้องฝึกทำขาบาดทำกลดเย็บจีวรเย็บสบงต้องทำเอง โยมถวายแต่ผ้าผืนเบ้อเร่อมาให้สมัยนี้โยมก็อยากได้บุญเร็วก็ซื้อสำเร็จมาถวายพระพระก็ขี้เกียจมากขึ้นอันนี้พูดตัวเองนะไม่ได้ว่าองค์อื่นนะเดี๋ยวจะโดนว่าเอาก็ค่อยๆไม่ฝึกหัดอยากจะทำให้เร็วอยากจะได้มันก็เลยไม่เป็นสักอย่างพอได้มาแล้วเกิดความหวงเกิดความหวงขึ้นมา เวลาได้ขาบาดดีๆมาพอไปที่ไหนก็คิดถึงแต่ตรงนั้นมันผูกอยู่ตรงนั้นจนกระทั่งมันหายไปโยมขาบาดหายเขาที่แล้วรองเท้าหายใช่ไหมวันนี้ขาบาดหายเออพอขาบาดหายปุ๊บใจมันหลุดโยมหายแล้วเว้ยขออภัยขออภัยหายแล้วเออช่างมันหายแล้วก็หายไปสบายซะอีกต่อไปนี้ฉันไม่ต้องบิณฑบาตพกขาบาดไปด้วยเพราะกลัวขาบาดหาย แต่ตอนแรกคิดนะโยมคิดว่าถ้าเจ้าของที่เขาถวายมาเขามาถามว่าขาบาดไปไหนเราจะทำยังไงดีแต่พอคิดแล้วว่าเขาถวายมาโยมเขาเป็นคนที่หลุดกว่าเราซะอีกพอบอกเขาโยมเอาท่านขาบาดไปไหนหายโยมโอ้หายแต่ท่านไม่เป็นไรท่านเดี๋ยววันหลังมันก็มาใหม่เองเออ โยมปฏิบัติทำได้มากกว่าเราหรือว่าโยมเขากลัวเราจะไปขออีกขาก็ไม่รู้อาคิดแบบนี้มันก็ดีไปอย่างหนึ่งแต่อาตมาเชื่อว่าโยมทำใจได้มากกว่าเรา
ปล่อยวางเป็นอันสุดท้ายหลวงตาบอกว่าคนที่ปฏิบัติสามารถรู้ตื่นเบิกบานได้ด้วยตัวของเขาเองหลวงตามหาบัวพระเดชพระคุณท่านบอกว่าอันสุดท้าย คุณสมบัติของผู้ประพฤติปฏิบัติก็คือสามารถรู้ตื่นเบิกบานได้ด้วยตัวของเขาเองซึ่งโยมในที่นี้น่าจะเป็นแบบนั้นเราสามารถรู้ตื่นเบิกบานได้ด้วยตัวของเราเองเพราะอะไรโยมมรรคผลนิพพานพระพุทธองค์ทรงทำได้แต่ทรงเอาธรรมะที่มันมาจากธรรมชาติมันอยู่รอบๆตัวเรามันอยู่ในตัวเราแต่เราไม่รู้วิธีไปเอามันมาใช้ เหมือนโยมน่ะมีพลังมากมีฤทธิ์มากสังเกตจากเวลาไฟไหม้เราก็รู้กันอยู่พอไฟไหม้เราตกใจโอ่งใบเบลเลอร์ตู้เย็นเบลเลอร์เลยวิ่งยกออกมาได้จิตมันสั่งกายมันทำแต่สติเราไม่อยู่เราก็เลยไม่รู้วิธีว่ายกมันมาได้ยังไงโยมบางคนกระโดดอาตมาเห็นกับตาโยม โยมอายุ70กว่าไปเดินธรรมยาตาหนองคายปีแรกโยมย่าอายุ70กว่าตอนนี้แกเสียแล้วแกเดินล้างท้ายแล้วก็อาตมาก็เดินท้ายแก่70กว่านะโยมตอนนั้นอาตมาอายุยังไม่เยอะน้ำหนักก็ยังไม่เยอะขนาดนี้เราบอกว่า โยมอาตมานี่องค์สุดท้ายแล้วนะแต่มาแซงแล้วนะเชื่อไหมโยมแกเดินเป็นกิโลกิโลไม่ให้เราแซงอ่ะแกกลัวเราจะทิ้งแกนะโยมอู้ตัวเล็กด้วยตัวไม่ใหญ่ตัวเล็กๆผอมๆแกอยู่ที่เนี่ยที่ข้างหลังเนี่ยที่เนคขมะเนี่ยโยมจำชื่อเขาไม่ได้อาตมากับพระใหม่สององค์เดินแซงไม่ได้โยม เราสับเต็งกำลังของเราเลยนะเชื่อไหมโยมพอไปถึงที่พักถามว่าโยมทำไมเดินหนีอาตมาโยมกลัวผีค่ะท่านถ้าท่านทิ้งโยมไว้ไฟฉายโยมก็ไม่มีท่านทิ้งโยมไปโยมก็ไม่รู้จะไปไหนก็นั่งอยู่นั่นนะท่านโยมก็เลยเดินหนีท่านนั่นแหละปวดไปหมดแล้วค่ะท่านเอ้ยอ้าวเราก็ร้องอ้าว โอ้จิตเขามันสั่งให้เขาเดินหนีเราเนาะพอเช้ามาจิตมันก็สั่งให้เขาขึ้นรถไปเลยแต่เราเนี่ยปวดขาเป็นพระหนุ่มกว่าเดินหนีไม่ได้แต่มาคิดตอนนอนว่าเออจริงๆนะแก่ๆเนี่ยเดินเนี่ยไปตักอาหารเห็นก็เดินอ๊อกแอ๊กอ๊อกแอ๊กอ๊อกแอ๊กถือกระมังก็อ๊อกแอ๊กอ๊อกแอ๊กแต่พอถึงเวลาจริงๆโยมมันมีภัยเข้ามามันมีจิตมันสั่ง มันเดินไปได้ทำไมเราถึงไม่เข้าใจตอนนั้นเราเข้าใจแต่ว่า แกกินยาบ้าไปหรือเปล่า พอตอนก่อนจะเดินแกเขากินไอ้นี่เลยนะไอ้นะพวกกระทิงแดงลิโพอ่ะเนาะแล้วหลวงพ่อชอบเดินกลางคืนหลวงพ่อสนองสองทุ่มแล้วตอนนั้นนะโยมเข้าหนองคายเข้าเส้นชัยด้วยสี่ทุ่มก็ยังไม่ถึงอะโยมแต่ก็เดินหนีเราได้อะ แล้วมันก็ทำให้เราเข้าใจว่าอย่าประมาทคนแก่สมัยก่อนเราเข้าใจว่าอย่าประมาทเด็กๆเขาบอกสี่อย่างห้ามประมาทลูกงูพิษลูกงูเห่าสัมมาเนนน้อยยุวกษัตริย์อีกอันอะไรวะจำไม่ได้หรือว่าหลังจะเล่าให้ฟังงูพิษตัวเล็กๆงูเห่าออกจากไข่ฉกตายได้อันนี้เรื่องจริงไหม จริงยุวกษัตริย์กษัตริย์องค์น้อยๆสั่งประหารชีวิตคนได้สัมมาเนนน้อยอย่าประมาทเพราะอะไรโยมอาจจะบรรลุธรรมแล้วก็ได้เผลอๆสัมมาเนนองค์นี้อาจจะเป็นสังฆราชในอนาคตก็ได้ถูกไหมแต่พระแก่ๆอย่างนี้ประมาทได้ยังไงแกก็ตายอยู่แถววัดสังฆทานนี่แหละไม่นานอายุมากแล้ว องค์นั้นก็อายุมากมากมากกันแล้วรับตายอยู่เป็นไรน่ารักอยู่อย่าประมาทต้องเปลี่ยนความคิดแบบคนแก่ก็อย่าประมาท
เผลอๆพออาตมามรณภาพแกอาจจะอยู่บนสวรรค์ชั้นนู่นเลยชั้นนิมมานรดีเลยอาตมาอาจจะไปได้แค่ชั้นดาวดึงมั้งไม่แปลมาผลนิพพานเพราะการทำบุญทำกุศลนั้นมันว่ากันไม่ได้อาตมาเคยพูดว่าบางทีบางครั้งอะโยมเราคิดว่าเราดีแล้ว แต่มันมีดีกว่าเราคำพูดของโลกก็คือเหนือฟ้ามันยังมีฟ้าเหนือเทวดามีใครโยมเหนือฟ้ายังมีฟ้าเหนือเทวดามีใครหัวหน้าเทวดาไงอาตมาจะเล่าเรื่องเทวดาให้ฟังเป็นเรื่องเกี่ยวกับการคมมิตรเป็นชาดกอาตมาจำชื่อไม่ได้ เทวดาองค์หนึ่งภายหลังเกิดมาเป็นพระพุทธเจ้าส่วนเทวดาอีกองค์หนึ่งต่อมาภายหลังในชาติสุดท้ายเกิดเป็นพระอานนท์ในสมัยนั้นในสมัยพระเจ้าพรหมทัตกรุงพาราณสีนี่เป็นชาดกนะโยมพุทธเจ้าท่านทรงยกขึ้นมาเหตุเนื่องจากว่าอนาถบิณฑิกเศรษฐีรู้จักไหมโยม อนาถบิณฑิกเศรษฐีเป็นเศรษฐีที่สร้างวัดถวายพระพุทธเจ้าชื่อวัดอะไรจำได้ไหมนามะนามะชื่อวัดอะไรนะวัดเชตวันมหาวิหารที่ชื่อเชตวันพระเจ้าเชตถวายทรัพย์อีกนิดหนึ่งไปซื้อที่กษัตริย์กษัตริย์ไม่อยากขายก็เลยบอกให้เอาทองมาปู เท่ากับจำนวนที่ที่จะซื้อปรากฏเศรษฐีก็ยกทองมาหมดครั้งแล้วก็เหลืออีกหน่อยหนึ่งเจ้าเชษฐ์เห็นในความเพียรและศรัทธาในพระพุทธเจ้าก็เลยเอาทองมาแปะให้อีกก้อนหนึ่งอนาถบิณฑิกเศรษฐีก็เลยถวายชื่อว่าเป็นวัดเชตวันมหาวิหารอนาถบิณฑิกเศรษฐีนั้นไม่ได้ชื่อจริงเขานะแต่เขาชอบทำทาน ทำทานกับคนยากคนจนเขาเลยเรียกว่าอนาถบิณฑิกเศรษฐีอนาถบิณฑิกเศรษฐีนั้นฟังธรรมพุทธเจ้าบรรลุเป็นโสดาบันโสดาบันคือขั้นที่หนึ่งไม่กลับมาเวียนว่ายตายเกิดแล้วโอกาสที่จะไปนิพพานร้อยเปอร์เซ็นต์โสดาบันนะโยมนะมีใครเป็นโสดาบันไหมยกมือหรือว่าเป็นเสาที่นี่ดีมันเป็นลานธรรม แต่ถ้าไปตามวัดมันจะเป็นเสาอาตมาเห็นเนกขัมมะเวลาในสัจฉิกไม่พุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังเอาเสาสรณังคัจฉามิเอาเสาเป็นที่ตั้งที่ระลึกบางคนดีเอาหลังพิงแต่บางคนสุดยอดโยมหันหัวเข้าไปอาตมาก็ถามโยมทําทําไมอ๋อเวลานั่งสมาธิหัวมันโขกเสามันจะได้รู้สึกตัวเจ้าค่ะแต่อาตมาเห็นก็หัวแตะเสาตั้งแต่ ห้าทุ่มยันเที่ยงคืนก็ยังแตะเฉยๆอยู่จนสุดท้ายเสามันก็กลายเป็นที่พึ่งที่ระลึกออกนอกเรื่องอีกแล้วอนาถบิณฑิกเศรษฐีตั้งคนที่มีฐานะต่ำกว่าสมัยก่อนเขามีวรรณะสมัยนั้นขั้นพุทธการที่ประเทศอินเดียมีวรรณะแพทย์พราหมณ์สู่กษัตริย์แล้วก็จัณฑาลต่ำสุด อนาถบิณฑิกเศรษฐีนั้นตั้งคนที่มีฐานะต่ำกว่าคนที่มีวรรณะต่ำกว่ามาเป็นพ่อบ้านพ่อบ้านนั้นดูแลทรัพย์สินทุกอย่างภายในบ้านดูแลต้อนรับขับสู้จัดอาหารต่างๆถวายพระพุทธเจ้าหรือจะไปไหนถวายคนอนาถาก็เป็นคนนี้ญาติพี่น้องแม้แต่ลูกหลานก็บอกว่าพ่อไว้ใจคนนี้ได้หรือแต่ อนาถบิณฑิกเศรษฐีบอกไว้ใจได้เราเชื่อว่าคนนี้ไม่โกงเราไม่เบียดบังทรัพย์สินของเราทุกคนที่เตือนอนาถบิณฑิกเศรษฐีต่างหวังดีต่อเศรษฐีคนนี้แต่เศรษฐีบอกไม่เป็นไรไว้ใจได้เชื่อฉันสิเชื่อไหมไม่เชื่อชาวบ้านไม่เชื่อเพื่อนฝูงไม่เชื่อไปฟ้องสมัยก่อนคนก็ขี้ฟ้องเนาะไปฟ้องใครโยม ฟ้องใครแน่นอนต้องไปทูลพระพุทธเจ้า
ไปฟ้องเลยว่าอนาถปิฎกเศรษฐีเนี่ยเห็นผิดเป็นชอบไปตั้งคนไม่ดีมาดูแลทรัพย์สินอีกหน่อยจะหมดเนื้อหมดตัวไม่มีเงินทองทรัพย์สินมาถวายอาหารแด่พระพุทธองค์เป็นแน่พุทธองค์ก็บอกว่าดูก่อนในขั้นสมัยก่อนพุทธกาลก็มีเหมือนกันที่คนฐานะสูงกว่าคบกับคนฐานะต่ำกว่าแล้วคนฐานะต่ำกว่าสามารถช่วยเหลือกิจการงานของคนฐานะสูงกว่าได้ท่านก็ยกขึ้นมาว่าในสมัยพระเจ้าพรหมทัตครองกรุงพาราณสีได้สร้างปราสาทหลังใหญ่ขึ้นมาหลังหนึ่งเป็นปราสาทที่มีความโอโถงแสดงถึงฐานะความเจริญรุ่งเรืองของเมืองพาราณสีแล้วก็มีป่าที่มีต้นไม้ขึ้นอยู่รอบๆพระราชวังในป่าสวนลูกชาติของพระเจ้าพรหมทัตมีต้นไม้อยู่ต้นหนึ่งอันนี้ก็เป็นปัญหาอาตมาอีกจำชื่อไม่ได้ต้นอะไรสมมุติว่าเป็นต้นไม้มงคลเป็นต้นไม้ที่มีความเป็นมงคลสำหรับเมืองนั้นใหญ่มาก20คนโอบทีเดียวต้นไม้ต้นนี้ก็มีลูกเทวดาที่เป็นหัวหน้าของลูกเทวดาสิงสถิตอยู่ต้นไม้ใหญ่นะโยมพระเดชพระคุณหลวงปู่สังวาลเขมโกบอกว่าต้นไม้ขนาดเนี้ยเนี่ยขนาดต้นเนี้ยจะมีลูกเทวดาคอยดูแลปกปักรักษาอยู่ยิ่งต้นใหญ่ยิ่งมีเทวดาเป็นลูกเทวดาที่มีบุญใหญ่ดูแลปกปักรักษาอยู่ท่านบอกไว้อย่างนั้นอาตมาก็เชื่ออย่างนั้นเพราะไม่สงสัยในคำครูบาอาจารย์ปรากฏว่าอยู่มาวันหนึ่งต้นไม้ใหญ่ที่มีลูกเทวดาก็ลงมาคุยกับลูกเทวดาที่ดูแลต้นไม้ต้นเล็กต้นไม้ต้นใหญ่ลงมาคุยกับต้นไม้ต้นเล็กก็เหมือนเศรษฐีลงมาคุยกับยาจกคบกับยาจกบรรดาลูกเทวดาที่มีบุญหนักศักย์ใหญ่ต่างๆก็มาเตือนว่านี่นาทำไมเราเป็นต้นไม้ใหญ่ดูแลต้นไม้ต้นใหญ่มีบุญบารมีมากกว่าทำไมต้องเสียเวลาไปคบกับต้นไม้ต้นเล็กต้นนี้เทวดาตัวนี้มีบุญบารมีมาน้อยไปคบให้เสียเวลาทำไมไปเสวนาด้วยทำไมเทวดาต้นไม้ใหญ่ต้นนี้ก็บอกว่าไม่เป็นไรเป็นเพื่อนบ้านกันบ้านใกล้เรือนเคียงเราต้นใหญ่เขาต้นน้อยคุยกันได้เราไม่ได้หวังประโยชน์จากเขาเขาก็ไม่ได้หวังประโยชน์จากเราเราเชื่อใจในความบริสุทธิ์ของเขาถึงเขาจะเป็นต้นไม้ต้นเล็กๆก็ตามซึ่งมันก็ให้ได้ผลในภายหน้าเพราะมีอยู่วันหนึ่งปรากฏว่าปราสาทที่พระเจ้าพรหมทัตนั้นได้สร้างเกิดมีอาการสั่นไหวเนื่องจากพายุพัดมาปราสาทเกิดอาการสั่นไหวเกิดอาเภษขึ้นมาพระเจ้าพรหมทัตก็ให้ช่างนั้นไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นกับปราสาทปรากฏว่าเสาเอกของปราสาทนั้นเกิดรอยร้าวมีรอยร้าวต้องเปลี่ยนต้องหาไม้มาเปลี่ยนทีนี้โยมก็เดาออกแล้วสิว่าช่างที่พระเจ้าพรหมทัตส่งออกไปสอบหาต้นไม้นั้นเล็งไปที่ต้นไหนโยมต้นเล็กหรือต้นใหญ่เล็งมาที่ต้นใหญ่พระเจ้าพรหมทัตเป็นเจ้าของสวนตรงนั้นทรัพย์สินทุกอย่างในแผ่นดินเป็นของพระมหากษัตริย์เพราะนั้นเมื่อพระมหากษัตริย์ตรัสแล้วว่าจะใช้จะเอาก็ต้องเอาไปได้ช่างก็จึงไปเห็นต้นไม้ต้นนี้ต้นมงคลนี้แล้วก็กลับมาทูลพระเจ้าพรหมทัตว่ามีต้นไม้อยู่ต้นหนึ่งตั้งตรงสูงใหญ่มีความแข็งแรงเนื้อไม้เหมาะและเป็นไม้มงคลเหมาะที่จะมาทำเป็นเสาเอกของปราสาทซ่อมแซมแทนเสาเก่าขอพระบรมราชานุญาตในการโค่นต้นไม้ต้นนี้พระเจ้าพรหมทัตก็ทรงอนุญาตเขาทำพิธีพราหมณ์สวดขอเข้ามาเชิญเทวดาออกจากต้นไม้เห็นไหม
เขามีมารยาทเชิญเทวดาออกจากต้นไม้วันหลังอาตมาเห็นโยมอยู่เสาไหนอาตมาจะไปเชิญออกมาจากเสาก็ไปเชิญเทวดาก็เดือดร้อนไหมโยมไม่มีบ้านอยู่อ่ะเดือดร้อนแล้วบนคนนู้นคนนี้เป็นเพื่อนที่ต้นไม้ใหญ่ด้วยกันก็หันหน้าหนีหมดมีคนที่ปรับทุกข์ได้ก็คือไอ้ต้นไม้ต้นเล็กนี่แหละไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะช่วยท่านเอง จะช่วยได้อย่างไงอ่ะเราต้นไม้ใหญ่บุญหนักบารมีเยอะฤทธิ์มากกับเธอยังทำอะไรไม่ได้เลยเพราะพระราชาอนุญาตแล้วเราไม่สามารถขัดขืนสมมติเทพองค์นี้ได้องค์เล็กบอกว่าเป็นไรเดี๋ยวผมจัดการเองท่านอยู่เฉยๆวันที่ช่างเลื่อยไม้ยกอุปกรณ์มาถึงโคนต้นไม้เทวดาองค์เล็กก็แก้ปัญหาทันที เดี๋ยวผมถึงกี่โมงพ่อหมดเวลาแล้วมั้งสี่ทุ่มครึ่งหมดเวลาต้องลงแล้วเขาหน้าค่อยต่อเนาะจะฟังให้จบไหมจบนะจบหน้ามาวันเสาร์หน้าโอเคไหมเห็นหลวงพ่อว่าพูดตลกอีกเดี๋ยวผมแก้ปัญหาให้ง่ายนิดเดียว อาตมาก็เพิ่งรู้ว่ามันง่ายได้เดียวจริงโยมไม่คนตัดต้นไม้ง่ายมากช่างก็เตรียมเลื่อยมาแล้วเป็นเลื่อยชักแบกเลื่อยมาแล้วเทวดาองค์เล็กแปลงร่างเป็นกระรอกเป็นกระรอกกระรอกทำให้ช่างไม่โค่นต้นไม้ได้ทำยังไงโยมวิ่งมาที่ต้นไม้ไปที่โคนต้นไม้ เนรมิตเป็นโพรงไม้ขึ้นมาแล้วก็วิ่งเข้าไปในโพรงต้นไม้สักพักใหม่กระรอบหนึ่งแปลงเป็นกิ้งก่าวิ่งเข้าไปในโพรงต้นไม้โอ้ช่างเห็นเอ้ยมีทั้งกระรอกมีทั้งหนูมีทั้งกิ้งก่าวิ่งเข้าไปในต้นไม้ต้นไม้นี่เป็นโพรงนี่ต้นไม้เป็นโพรงมาทำเสาบ้านได้ไหมไม่ได้ สมัยก่อนไม่มีเครื่องมือทดสอบความแข็งแกร่งของไม้เนรมิตโพรงให้เกิดโพรงเนรมิตตัวเองเป็นหนูเป็นกระรอกเป็นกิ้งก่าวิ่งเข้ามาในโพรงต้นไม้ปรากฏว่าช่างก็ไปทูลพระเจ้าพรหมทัตว่าต้นไม้ที่เราเล็งไว้นั้นมีปัญหาพระเจ้าค่ะอะไรรือต้นไม้นั้นมีทั้งหนูมีทั้งกระรอกมีทั้งกิ้งก่า ทำโพรงอาศัยอยู่ภายในต้นไม้ต้นไม้นี้ไม่สามารถที่จะเอามาทำเป็นเสาเอกทดแทนเสาเก่าได้ต้องหาต้นใหม่ปรากฏว่าพระเจ้าพระบอกว่าตกลงต้นไม้ต้นนี้เราไม่เอาแล้วเทวดาที่ถูกอัญเชิญออกจากต้นไม้ซึ่งต่อมาเสวยพระชาติเป็นพระพุทธเจ้า ก็สามารถอยู่อาศัยได้และด้วยปัญญาของเทวดาตัวเล็กที่อยู่ในต้นไม้น้อยก็สามารถแก้ไขปัญหาได้เห็นไหมโยมคบเพื่อนคบมิตรที่มีฐานะต่ำกว่าพุทธเจ้าก็ทรงยกตรงนี้ว่าบางครั้งสิ่งที่คนใหญ่ๆทำได้คนเล็กๆทำไม่ได้ แต่คนใหญ่ทำไม่ได้เหมือนเราได้ยินนิทานอีสปเรื่องราชสีห์กับหนูใช่ไหมที่กัดบ่วงเคยได้ยินไหมครับเคยได้ยินแสดงว่าเกิดทันกันหมดคนที่ไม่พยักหน้าแสดงว่าเกิดไม่ทันหรือไม่ก็ทำสติระลึกรู้อยู่เล่าให้ฟังเผื่อโยมมาเจอกัลยาณมิตรที่ลานธรรมเขาอาจจะดูแล้วไม่น่าสนใจ แต่ลองสนทนาธรรมกันไปแทนที่เราจะคุยเรื่องละครเย็นละครเช้าคุยเรื่องอะไรที่มันไม่เป็นสัพเพเหระน้ำจะท่วมโลกจะแตกไม่ต้องไปคุยโยมคุยธรรมะกันเออคุณเมื่อคืนปฏิบัติธรรมเป็นอย่างไรบ้างมีปิติสุขเอกคตาอย่างที่อาจารย์บอกไหมปฏิบัติธรรมไปถึงไหนอีกคนก็บอกถ้าไม่ได้ผลไปเข้าคอร์สสมาธิที่ไหนกันบ้างเพราะสังฆทานมีคอร์สสมาธินะที่เขาใหญ่ก็มีที่
ที่โนไทยก็มีที่วัดป่าแดงก็มีที่สนามชัยก็มีนั่นแหละเป็นกัลยาณมิตรเป็นวาจาเป็นเพื่อนแท้มิตรแท้พ่อมิตรแท้นั้นชวนกันไปสู่ความเจริญอยู่วัดก็คุยแต่เรื่องที่เป็นศีลเป็นธรรมมันจะได้บุญโยมเทวดาตามต้นไม้เขาก็ได้มาฟังด้วยแต่ว่าถ้าเราไม่คุยเรื่องศีลเรื่องธรรมคุยแต่เรื่องโลกเมื่อคืนนั่งสมาธิฝันดีบ่ เห็นอะไรบ้างไหมเดี๋ยววันนี้ลาศีลพรุ่งนี้ลาศีลแล้วเราออกไปดิ้งกันดีกว่าโยมผู้ชายเจอกันในวัดถูกชะตาชวนไปกินเหล้าโยมผู้หญิงเจอกันในวัดถูกชะตาชวนไปช้อปปิ้งมันควรไหมอ่ะใช่ไหมฝากไว้โยมหมดเวลาเกินเวลามา10 นาทีจะเล่าอีก3 เรื่อง เอาไว้คราวหน้าเนาะวันนี้ไม่มีสาระจริงๆนะโยมไม่มีสาระจริงๆมีแต่ให้คิดเพราะสาระมันอยู่ที่โยมใช่ไหมอาตมาพูดไปพูดน้ําท่วมเนี่ยแต่ถ้าโยมฟังแล้วกองไว้ตรงนี้ก็ไม่เกิดประโยชน์แต่ถ้าอาตมาพูดไปโยมก็ฟังแล้วทําสติตามไปคิดไปแล้วก็เอากลับมาที่ตัวเองเขาเรียกอะไรนะ โอปนัญญิโกน้อมเข้ามาให้เกิดประโยชน์เป็นโยนิโสมนสิกาเกิดปัญญาขึ้นมามันก็เป็นประโยชน์แต่ถ้ามันไม่ประโยชน์กับโยมมันก็เป็นประโยชน์กับโลกเข้าใจไหมสิ่งต่างๆที่มันออกไปมันกลับมาเสมอโยมการที่โยมมาเข้าวัดถือศีลทุกครั้งมันได้กลับไปโยมต้องสังเกต การประพฤติปฏิบัติธรรมต้องเฝ้าสังเกตตัวเราเองสังเกตได้เข้าใจได้โยมก็ไปถึงได้บางทีบางครั้งเราอาจจะไม่รู้ตัวว่าเราเย็นลงบ่นน้อยลงสะดวกสบายน้อยลงลำบากมากขึ้นแต่เราทำใจเป็นบุญกุศลสุขมากขึ้นฝากไว้เนาะแล้วก็อย่าลืมว่าถ้าตั้งสัจจะอะไรขึ้นมาแล้วต้องทำให้ได้ ใครตั้งสัจจะไว้ว่าจะในสัจฉิกก็ต้องเนให้ได้ได้มากได้น้อยก็ต้องทำทำแล้วอย่าลืมแผ่เมตตาอุทิศบุญกุศลโดยเฉพาะเดือนนี้เป็นเดือนใกล้ในหลวงของเราแล้วนะครับอาตมาอยากเชิญชวนตั้งใจทำบุญกุศลเต็มที่เท่าที่เรามีกำลังแล้วก็ชักชวนบุคคลอื่น ที่เป็นกัลยาณมิตรกัลยาธรรมมาร่วมประพฤติปฏิบัติถวายเป็นพระราชกุศลไม่ได้ก็ใครก็ได้ที่เราฝากไว้อ่ะสาธุนะโยมนะสาธุ